เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up14:09 น.โฆษกสบคมองล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวไม่ดีขึ้นหากไม่ร่วมมือทำหลายอาชีพเดือดร้อน14:24 น.แม่ค้าเยาวราชปรับตัวแจ้งลูกค้าก่อนห้ามกินอาหารที่ร้านวันนี้ยังขายปกติเว้นระยะห่างมากขึ้น14:42 น.รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะเผยตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.ดุสิตยิงหนุ่มองค์กรเภสัชดับจ่อฟันให้ออกราชการล่าสุด14:55 น.YLG ประเมินตลาดทองคำปี2564ยังคงคึกคักต่อเนื่องคาดราคามีโอกาสแตะ1,950ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up